ช่อง9 MCOT HD และ Modern Eye TV ร่วมกับบริษัทคารวะ6จำกัดเสนอมาดามตวงฟู้ดเซเลบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะรายการอาหารแบบเดิมๆแต่เพิ่มเติมความอร่อยที่หลากหลายกับมาดามตวงค่ะวันนี้มาดามตวงมีเคล็ดลับและเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ตอนนี้ไปพบกับช่วงมาดามตวงรีเฟรชที่มีเรื่องราวมาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมค่ะช่วงมาดามตวงรีเฟรชสนับสนุนโดยไทยยูเนียนกรุ๊ปไม้กินผักจะไม้กินผักไม้กินผักอยากได้ไฟเบอร์นี่แหละค่ะเป็นคำถามจากคุณผู้ชมนะคะทั้งในรายการแล้วก็ผ่านทาง Facebook มาค่ะว่าไม่ชอบกินผักเลยมาดามแหมถ้าพูดถึงเป็นผักแล้วเนี่ยนะคะอยากจะร้องเพลงนี้ให้คุณผักเลยค่ะเป็นผักมันผิดตรงไหนชีวิตผักใครกำกับเป็นผักใครจะยอมรับบทบาทให้ความสำคัญใครๆก็ไม่อยากกินผักนะเพราะว่าผักมันมีรสชาติไม่อร่อยใช่ไหมล่ะแต่จริงๆเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกับว่าการที่มีแฟนเนาะแล้วก็อยากบอกเลิกแฟนแล้วก็ให้คำตอบว่าเธอดีเกินไปไม่ใช่ค่ะชีวิตเราค่ะต้องกินผักค่ะแต่ถ้าไม่อยากกินใช่ไหมคะอยากได้ไฟเบอร์ก็ต้องหาอาหารที่มีไฟเบอร์เข้าไปทดแทนค่ะเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะคะในเรื่องการขับถ่ายค่ะคุณผู้หญิงต้องการไฟเบอร์ไม่มากเท่าคุณผู้ชายค่ะเขาบอกเลยว่าผู้ชายต้องการกินกล้วยถึงวันละ 6-7 ลูกเพื่อจะได้ไฟเบอร์ที่ร่างกายต้องการคุณผู้ชายท่านไหนไม่ชอบกินผักต้องฟังตรงนี้ละค่ะมาดามตวงก็มีตัวเลือกสำหรับผักนะคะที่ให้ไฟเบอร์ค่ะถ้าคุณชายไม่ชอบกินผักคุณอาจจะเลือกทานเมล็ดเจียถั่วต่างๆนะคะอย่างเช่นถั่วอัลมอนด์ก็มีไฟเบอร์สูงค่ะหรือว่าในอะโวคาโดก็มีค่ะคุณผู้หญิงอาจจะเลือกชอบราสเบอร์รี่ก็มีไฟเบอร์เช่นเดียวกันค่ะและที่ไฟเบอร์มากมายของเรานะคะก็จะมีเม็ดแมงลักเอามาแช่น้ำให้พองนั่นแหละค่ะไฟเบอร์เต็มเป็นกอบเป็นกำเลยค่ะซึ่งสามารถช่วยในการขับถ่ายให้กับเรานะคะในสับปะรดก็ไฟเบอร์สูงเช่นเดียวกันค่ะมีรสหอมหวานค่ะเอาละค่ะตรงนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงนะคะแต่ว่าจะทำยังไงคะให้เราชอบกินผักคุณผู้ชมถามมาอีกแล้วค่ะการที่จะเลือกทานผักนะคะเรามีทางเลือกอาจจะทำเป็นสมูทตี้ค่ะมีสูตรให้ในเทปก่อนๆหน้านี้นะคะที่มาดามตวงทำสมูทตี้โดยใช้ผักขมค่ะผักขมปั่นลงไปเลยค่ะเราใช้ผักขมคู่กับผลไม้อื่นๆใส่โยเกิร์ตใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะปั่นลงไปค่ะรสชาติของผักเนี่ยมันก็จะน่ากินน่าดื่มเข้าไปมากมายค่ะนอกจากนั้นค่ะวิธีการทานผักของมาดามตวงที่ใช้หลอกลูกและสามีก็ไม่ใช่ค่ะที่จะทำผักให้อร่อยค่ะคุณผู้ชมรู้จักลาบไหมคะมาดามตวงหลอกลูกค่ะใช้ผักกาดแก้วค่ะแช่ให้เย็นเจี๊ยบเลยนะคะแล้วทำลาบนะคะเป็นลาบไก่หรือลาบหมูนะคะแล้วใช้ผักกาดแก้วเนี่ยค่ะห่อลงไปค่ะเพราะว่าผักกาดแก้วเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่เรียกว่าพอทนได้อะเนาะทานเป็นคำคำค่ะเจ้ารสชาติของลาบเนี่ยมันก็จะกลบรสชาติของผักทานลงไปนะคะความอร่อยอร่อยมาค่ะเพราะฉะนั้นในคราวหน้าก็ไม่ปฏิเสธการกินผักค่ะมีคำถามอะไรนะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด See First นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกโพสต์ค่ะและคุณผู้ชมสามารถที่จะดูเมนูย้อนหลังเกี่ยวกับเรื่องผักๆต่างๆนี้นะคะผ่านทาง YouTube มาดามตวง TV ค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะและช่วงหน้านะคะมาดามตวงคุยซีนมีเมนูขนมหวานสุดอร่อยมาฝากค่ะสักครู่เดียว